ที่เห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณโรงท่าน้ำสำหรับลอยอธิอังคารของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียกว่าบริเวณท่าน้ำวัดชัยมงคลนอกจากจะเป็นที่ลอยอังคารของพี่น้องเชียงใหม่แล้วตรงนี้ก็ยังเป็นลานกิจกรรมที่ทางวัดจัดไว้บริการก็คือการปล่อยนกปล่อยปลานะครับบริเวณท่าน้ำวัดชัยมงคลวันนี้ครับก็จะนำอัฐิน้องโอ๊ตจากเสด็จทัชชายุทธธรรมมีผลมาลอยที่นี่เช่นเดียวกันเป็นลิฟอยู่โน่นแหละครับก็คือบริเวณคูน้ําที่จะเป็นจุดบนเรือขึ้นมาเพื่อที่จะลอยอังคารนะครับบริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์พระเจ้ากวิลาพอดีนะครับตรงนี้นะครับสําหรับเป็นที่ลอยอังคารของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แต่ผู้ที่มาใช้บริการครับตอนนี้ลงมาในเรือกันแล้วนะครับท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปลอยอังคารน้องโอแล้วนะครับบริเวณคูน้ำด้านบนที่เห็นอยู่โน่นเรียกว่าสะพานนวรัตน์นะครับนี่ทางทิศตะวันออกเราจะล่องเรือไปทางนี้นะครับไปทางนี้ครับเราจะล่องเรือไปทางนี้นะครับนี่ครับเราจะล่องเรือไปทางนี้นะครับเห็นไกลลิบๆโน่นอนุสรสถานพระเจ้าเกวิละหรืออนุสาวรีย์พระเจ้าเกวิละตอนนี้พร้อมแล้วครับเชิญพลขับเรือครับมีเรือออกแล้วนะครับเขตสามสายคือสองสายตอนนี้เรือกำลังหันหัวไปที่คูน้ำด้านล่างหรือด้านทิศใต้นะครับบริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าเกวิละที่นั่งตรงนี้ได้เนาะที่นั่งตรงนี้ได้เนาะนี่ครับอนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละนะเป็นบริเวณคูน้ำที่จะทำพิธีลอยอังคารครับเดี๋ยวเรือก็จะไปฝั่งซ้ายแล้วก็หันหัวขึ้นมาสักเล็กน้อยหลังจากนั้นจะได้ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยอังคารครับอะไรลูกเอาเลยครับเลยครับผู้ชมสอนสถานพระเจ้ากวิละอยู่หน้าค่ายกวิละนะครับตอนนี้เรือกำลังโบกกลับมาแล้วก็หันหัวเรือขึ้นนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมนี่อนุสรณ์สถานพระเจ้าเกวิละโอเคครับต่อไปนะครับถือไว้โลกนั่งอะไรนั่งลงนั่งลงหันหน้าไปด้านหน้าครับเดี๋ยวก่อนนะ
ตั้งหลักก่อนโอเคครับครับต่อไปเราจะทำพิธีลอยอังคารนะครับก่อนที่จะทำพิธีจะได้กล่าวคำบูชาคำไหว้ขออนุญาตพระแม่คงคาเจ้าแม่นาทีศรีทันดรเพื่อที่จะได้ฝากอัฐิอังคารของจ่าสิบเอกทัชชายุทธคำมีผลหรือจ่าโอครับเชิญทุกท่านตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามนะครับนะมัทโธอิมิตสังมหานะทิยาอะทิวัฏฐานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสการเรนะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมไหว้บูชาเจ้าแม่นาทีท้าวสีทันดอนและเทพยดาทั้งหลายผู้สถิตคุ้มครองรักษาอยู่แม่น้ำแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะนี้ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลกิจทิศส่วนบุญแก่จ่าสิบเอกทัชชายุทธคำมีผลผู้วายชนและบัดนี้จักได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของจ่าสิบเอกทัชชายุทธคำมีผลพร้อมกับขอฝากไว้ในอภิบาลของเจ้าแม่นาทีท้าวศรีทันดรเจ้าแม่แห่งแม่น้ำและเหล่าถวยเทพทั้งปวงขอเจ้าแม่นาทีท้าวศรีทันดรแม่ย่านางเรือและเทพพยดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของจ่าสิบเอกทัชชายุทธคำมีผลจงเข้าถึงสุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยวิมานช่วงนิพพานกลางเทอญครับเราจะค่อยๆลอยอังคารกันนะครับเอาอาทิไปหัวเรือโลกเอาน้องปูเข้าไปใกล้ๆจับให้จับผ้าค่อยๆหย่อนลงไปนะลูกอย่าเพิ่งหย่อนทีเดียวนะครับค่อยๆหย่อนลงไปนะครับลอยอังคารจะจมไปทีละน้อยทีละน้อยครับค่อยๆหย่อนนะลูกนะค่อยๆหย่อนครับเดี๋ยวก่อนนะครับไปค่อยย่อนนะครับโอเคครับผมไปค่อยย่อนลงไปน้ำเข้าหรือยังครับนะครับแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับต่อไปครับโปรยดอกไม้เอาดอกไม้โปรยครับน้องวางอะไรใช่ไหมลูกไปเลยไปแล้วโลกกันต่อไปโปรยดอกไม้ครับไปดีมีสุขนะโอเดอร์นับจากนี้นะครับขอให้น้องโอน้องรักจ่าสิบเอกทัชชายุทธคำมีผลนะครับได้ไปสู่สุคติสงสวรรค์นะโอนะเกิดมาชาติหน้าชั้นใดทำบุญร่วมกันใหม่น้องเอ๋ยขอฝากเจ้าแม่นาทีท้าวศรีทันดรแม่ย่านางเรือขอฝากพระเจ้าเกวิลาปกปักรักษาลูกของพ่อให้มีความสุขความเจริญเกิดมาชาติหน้าชั้นใดอย่าได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้อยู่เป็นร่มโพล่มใสกับครอบครัวไปนานๆนะครับน้องโอไปโชคดีน้องเอ้ยสู่สุคตินะครับผมเดี๋ยวครับเรียบร้อยแล้วครับน้องเชิญครับตอนนี้พิธีลอยอังคารจากเสด็จท่านชายุทธคำมีผลหรือจ่าโอได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะกลับไปที่ท่าเรือหน้าวัดชัยมงคลต่อไปครับ